การเปิดปิดไฟหน้าจอขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มเมนูเลือกไปยังเมนูที่9จากนั้นกดปุ่มเมนูอีก1ครั้งหน้าจอจะปรากฏออนกระพริบให้กดปุ่มอัพดาวน์เลือกรูปแบบการทำงานที่ต้องการระหว่าง LED on เพื่อเปิดไฟหน้าจอจะติดตลอด LED off เพื่อปิดไฟหน้าจอ LED auto เพื่อเปิดปิดไฟหน้าจออัตโนมัติไฟจะติดค้างประมาณ5วินาทีจึงจะดับและเมื่อได้คำสั่งการทำงานที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟังก์ชันอีก1ครั้งเพื่อยืนยันการทำงานและกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือวิธีการตั้งค่าการเปิดปิดไฟหน้าจอ